สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Eternal City นะครับเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG ที่เต็มไปด้วยสาวๆนะครับที่จะพาเราเนี่ยนะครับไปปกป้องโลกภายใน7วันนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เราได้เล่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับบน Store ไทยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันดีกว่านะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะฮะอยากจะมาตั้งค่าความคมชัดอะไรต่างๆนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีให้เราปรับนะครับเสียงดนตรีเอฟเฟคต่างๆนะครับความคมชัดแล้วก็ภาษาจะมีทั้งหมด3ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษแล้วก็จีนนั่นเองนะครับผมโอเคเราเข้าไปดูข้างในดีกว่านี่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการเรียกว่าเล่นในช่วงทดสอบมาแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะครับผมเป็นการแนะนำเท่านั้นเองนะฮะเอาล่ะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะสังเกตเห็นว่านะฮะบางพื้นที่นะครับจะมีในส่วนของบาเรียอย่างเงี้ยขึ้นนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่บอกว่าโดนยึดอยู่นะครับเราจะต้องไปช่วยในพื้นที่นั้นนะครับก็จะต้องผ่านด่านไปทั้งหมด6ด่านด้วยกันนะครับผมเพื่อที่จะแบบปกป้องนะครับตรงนี้ให้มันสำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ด่านไหนที่เราผ่านมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างเช่นสภากลางกับวิทยาลัยนะครับก็คือเราผ่านมาแล้วแต่ว่าเรายังสามารถที่จะไปเก็บเลเวลหรือว่าไปตรวจตานะครับหาคงหาของได้อีกนะครับเนี่ยก็กดเข้ามาตรงการตรวจตาตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนี่ฮะเป็นตัวละครของเราที่เรามีอยู่นะตรงนี้นะครับก็กดเพิ่มนะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อที่จะให้มันเข้าไปตรวจตรานั่นเองเวลาที่ไปตรวจตาแต่ละครั้งหรือว่าเข้าไปต่อสู้แต่ละด่านนะครับเราก็จะใช้พลังตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีค่าความล้าด้วยนะครับซึ่งพลังผมใกล้หมดแล้วนะผมใช้แบบเต็มที่มากนะครับอันนี้ก็กดตรวจตาได้เลยนะครับผมเป็นด่านที่เราจะต้องผ่านแล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถที่จะมาตรวจตาได้แล้วก็ยังมีในส่วนของการก่อสร้างตรงนี้นะครับนี่เราสามารถสร้างแผนกวิศวกรรมศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยใต้ดินแล้วก็อื่นๆนะครับที่มันยังจะช่วยเพิ่มนะฮะให้เราได้เพราะว่าบางด่านเนี่ยมันต้องการค่าเวทมนต์พวกนี้นะครับแล้วก็ค่าเทคโนโลยีพวกนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับถ้าไม่มีค่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราส่งพวกตัวละครของเราไปเนี่ยมันจะทำให้ค่าพลังตัวละครค่าความล้าตัวละครเนี่ยลดลงเร็วมากนะครับผมถ้าเกิดลดลงไปเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อสู้ได้อีกนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปต่อสู้ก่อนนะครับกับด่านนี้นี่ถนนโบราณทิศบุรพานะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด6ด่านนะครับแล้วก็ต้องผ่านนะครับตามนี้นะครับกดเลือกเลยนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีพลังเวทที่มันต้องการนะครับถ้าพลังเวทไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้าได้แหละแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่ามันจะทำให้ค่าพลังของตัวละครของเราเนี่ยมันลดลงเยอะมากนะครับโอเคกดเลือกเข้าไปต่อสู้นี่มาแล้วเอาละเลือกไปต่อสู้ทั้งหมดเลยละกันเอากี่ตัวดีคือจริงๆเนี่ยมันสามารถส่งไปได้3ตัวนะครับเดี๋ยวผมเอาไป2ตัวละกันนะฮะตัวนี้แบบว่าน่าจะไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่นะครับไปครับเนี่ยจำนวนคนเข้าเล่นไม่ครบ3คนจะเริ่มการต่อสู้ไหมมันก็จะถามแหละนะครับเดี๋ยวผมเอาแค่นี้พอไปเลยแค่นี้ก็ได้จัดไปครับมาแล้วนี่ลุยเลยสาวน้อยปึ๊บเอาละตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็สามารถที่จะอ่านหรือว่าจะกดสกิปข้ามเลยก็ได้นะครับใครที่เป็นสายอ่านนะฮะชอบอ่านก็แน่นอนต้องชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ลองอ่านดูเนาะกดข้ามดีกว่านะครับนี่กดกวาดล้างเลยนะฮะแล้วก็กดออโต้ตรงนี้นะนะครับมันมีระบบออโต้อยู่นะครับกดไปนี่ฮะจัดการเลยนี่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับผมเวลาที่บอกว่าเราจะอยากจะบังคับตัวไหนอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนมาเป็นบังคับตัวนี้แทนนะครับก็กดสลับปึ๊บนี่แต่ว่ามันจะใช้ตรงค่าตรงนี้เห็นปะที่มันเป็นตัวเหลืองๆตรงนี้ด้านใต้ตรงเลือดเนี่ยนะครับตรงนี้คือมันจะสามารถสลับสับเปลี่ยนได้3ครั้งนะครับแล้วถ้าหมดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถสลับได้อีกนะครับถ้าเราอยากจะสลับได้ต่อนะครับเราต้องหาเก็บไอ้ตัวเนี้ยจากมอนสเตอร์เหล่านี้แหละที่เราสู้นะครับเออมันก็จะสลับให้นะครับผมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนดรอปหรือเปล่านะถ้ามันดรอปมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ผมปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ตัวเดิมนี่โอเคตอนนี้ดอกเลือดฮะ
สลับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมด่านนี้ NPC พวกมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเก่งขึ้นเยอะเลยนะต่อสู้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอ้ดูเลือดดิลดลงลดลงกระจายเลยสลับสับเปลี่ยนนะครับเนี่ยตอนนี้เหลืออีก1ครั้งนะที่ผมจะสามารถสลับได้นะกดสลับไปนี่แบบนี้ฮะตอนนี้หายหมดแล้วเห็นไหมเราต้องรอเก็บนะนี่ไงถึงเหลืองขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้ก็ต่อสู้ไปเรื่อยจนกว่าจะจบด่านนี้นั่นเองนะครับผมน่าจะเอามา3ว่ะ คิดผิดโอ้ดูสู้ยากพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวพอตอนไปเจอบอสจะเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเอามาเก็บได้อีกสวยปึ๊บนี่มีกระโดดข้ามมาอย่างนี้ด้วยฮะขึ้นมาด้านบนฟึบนี่โอ้โหอันนี้บอสหรือยังไม่แน่ใจน่าจะใช่แหละนะครับผมนี่ก็ปล่อยมาต่อสู้ไปก่อนมีเลือดมีอะไรดอกอยู่นะครับนั่นแหละสวยสลับหน่อยสลับปุ๊บปั๊บนี่โอ้โหมีตัวอื่นมาเพิ่มเติมแล้วด้วยเราเก็บผลึกได้ครับสลับอีกนิดนึงนี่แน่นี่บอสก็ใกล้ตายแล้วล่ะนะครับรอโอ้ยตายแล้วจะตายอยู่แล้วเพื่อนการสลับนี้มันจะช่วยอย่างหนึ่งนะครับช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะตัวละครใกล้ตายแล้วสลับอีกตัวหนึ่งก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่เรียบร้อยต่อสู้ชนะแล้วเย่ประมาณนี้แหละนะครับในสองรูปแบบการต่อสู้นะครับของตัวเกมนะนี่มันจะมีค่าความรู้สึกดีนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมไม่แน่ใจว่าค่าความรู้สึกดีตรงนี้เนี่ยหลังจากที่มันเพิ่มขึ้นจนสุดแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของตัวเกมเหมือนเดิมครับผมจะกดข้ามนะมี CG ใหม่มาครับเป็นแบบภาพถ่ายอะไรประมาณนี้ได้โอปอมาด้วยนะครับโอปอเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดดีกว่านะฮะเป็นในส่วนของกาชานะครับผมวันนี้เป็นวันที่ยุ่งๆอีกวันนึงก็เป็นสาวน้อยคนหนึ่งนะครับมาคุยกับเรานี่ตอนนี้3ทุ่มแล้วนะครับหลัง3ทุ่มเวลาเมืองสามารถคลิกกู๊ดไนท์เพื่อเริ่มวันใหม่ได้นี่กดไปพอดีเลยนะครับนี่ปึ๊บเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปกินข้าวที่ห้องอาหารกันโอเคกินข้าวครับนี่ปึ๊บเลือกครับผมนี่เลือกทั้งหมดเลยนะฮะผมมีอยู่3ตัวไงนะครับแล้วก็กดยืนยันปึ๊บกดลุยกินเลยนี่แน่กินอาหารเข้าไปครับแล้วก็ค่าความล้ามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่แหละนะครับก็ทุกๆวันนะครับมันก็จะสลับสับเปลี่ยนแบบนี้นะครับมีทั้งหมด7วันใช่ไหมมันก็จะแบบนับเวลาใหม่เริ่มต้นเป็นวันใหม่นะฮะตั้งแต่ตอน3ทุ่มเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมค่าความล้าก็กลับขึ้นมาแล้วนะโอเคทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตรงนี้ครับพิพิธภัณฑ์ราตรีนี่พิพิธภัณฑ์ราตรีนี่ก็คือเหมือนกับแบบกาชานั่นแหละนะครับที่ผมบอกไปนะฮะเดี๋ยวมาที่ล่องลอยความทรงจำมันก่อนนะครับปึ๊บนี่ฮะเราจะมาลองเปิดดูหน่อยซิมีอะไรเหลืออยู่ในนี้บ้างผมมีเยอะอยู่นะโอปอเปิดอีก5ครั้งได้รับอันนี้โอ้ได้เปิดไปปึ๊บโอ้อันนี้เป็นธนูครับผมสวยสวยเปิดอีกปึ๊บโอ้ยได้ตัวละครมาอีก1ตัวแล้วเยี่ยมอีก3ครั้งปึ๊บอันนี้คืออะไรวะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็อันนี้โอปอไม่พอโอ้โหตายแล้วต้องใช้โอปอผมนึกว่าจะใช้โอปอทีละอันนะครับที่ไหนได้มันใช้มาแบบเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยโถเปิดได้แค่นี้ก็พอเลยครับแล้วก็เหลืออีก2ครั้งเราก็ค่อยๆสะสมโอปอเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมประมาณนั้นนะก็นี่คือในส่วนของพื้นที่กาชานะครับเหมือนจะได้อะไรสักอย่างนึงกดเข้ามาดูซินี่คือสิ่งที่สภากลางเตรียมเอาไว้ให้ผู้สั่งการโอเครับมันครับเราคือคูปองที่ระลึกได้มาครับมันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อคูปองที่ระลึก
สามารถใช้ซื้อไอเทมที่ร้านของที่ระลึกได้มาดูหน่อยสิโอ้นี่ไงนี่เราสามารถมาซื้อโอปอจากตรงนี้ได้ครับว้าวโอเคเลยถ้างั้นผมจะไปซื้อโอปอกลับคืนมาฮะอีก21อันซื้อเลยนี่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวได้โอปอมาอันเดียวเหรออ่าหัวซื้อได้ทั้งหมด21ครั้งไม่ใช่ว่าซื้อ100อันนี้แล้วจะได้21อันผมเข้าใจว่าได้21อันแล้วผมจะซื้อทำไมอ่ะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรก็คือทำให้เรารู้นั่นแหละนะครับผมต่อมาก็จะมีในส่วนของข้อความตรงนี้นะก็จะมีข้อความที่แบบว่าเนี่ยมันจะมีส่งนู่นนี่นั่นมาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือภาพนะครับเนี่ยคู่มือภาพตัวละครที่เรามีนะครับผมตามนี้นะฮะอัลบั้มภาพอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นทูตเทพศาสตราที่เราได้มานะครับทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ก็เป็นพวกภาพรวมต่างๆล้อมรวมได้นะครับโอนได้และประมาณนี้เดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวเกมมันจะค่อยๆสอนนะครับแล้วก็มีบัญชีด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไดอารี่เฉยหรือเปล่านะครับเข้ามาอ่านได้ประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นอัลบั้มนี่อัลบั้มรูปภาพนะครับเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันก็จะมีอัลบั้มมาให้ก็จะปลดล็อกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อีโมจิไม่แน่ใจคืออะไรนะฮะทีนี้มาดูกระเป๋านี่กระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาดูนี่ฮะนี่คือกระเป๋าของเรานะครับของที่เรามีอยู่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอื่นๆนะก็การตั้งค่าก็ตรงนี้แล้วก็มีจดหมายนะครับเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมจดหมายไหนดูซิผมมีอะไรมาเนี่ยรับทั้งหมดเลยละกันนี่ปึ๊บได้โอปอมอีก2อันแล้วก็ผลึกอะไรอีกไม่รู้โอ้เจ๋งนี่โอเคเรียบร้อยรับหมดแล้วครับนี่คู่มือภาพเหมือนมันมีอะไรเข้ามาให้เราวะผมงงนะไม่เห็นมีอะไรเลยขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับไม่แน่ใจมีโอปอมาเพิ่มแล้วไหนลองเข้ามาอีกทีดิมาเปิดอันนี้หน่อยล่องลอยความทรงจำแล้วก็นี่นี่เปิดอันนี้ปุ๊บใช้โอปอล7อันปึ้มชิ้นส่วนความทรงจำนี่ว้าวโอเคต้องใช้อีก7อันโอ้โหกะจะเปิดได้อยู่แล้วเชียวโอ้ไม่น่าเลยนะต้องใช้โอปอลอีกอันหนึ่งนะซึ่งผมไม่มีแล้วตอนนี้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาดูตรงสภากลางอีกรอบนึงตรงวิทยาลัยพวกนี้นะครับในส่วนของการก่อสร้างอ่ะนะฮะเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้นะครับพัฒนาเพิ่มช่องการก่อสร้างตรงนี้ได้อันนี้ผมพัฒนาไปแล้วนะครับในส่วนของสภากลางนะครับก็ลองก่อสร้างดูอีกสักอันหนึ่งเอ้าก่อสร้างไม่ได้3ทุ่มไปแล้วมาวิทยาลัยแล้วก็ลองมาตรวจตาหน่อยแล้วกันอ้าวตรวจตาไม่ได้อีกโอ้หลัง3ทุ่มคือตรวจตราไม่ได้นะครับอ่ะโดยสรุปก็ประมาณนี้หลัง3ทุ่มจะเข้าไปตรวจตราไม่ได้นะครับผมนะครับแต่ว่าก็แบบเหมือนเป็นเวลาพักผ่อนนะประมาณนั้นนะครับผมลองดูนะว่าจะไปต่อสู้ได้หรือเปล่าลองดูเลือกอ่ะต่อสู้ไม่ได้ด้วยนะครับเป็นเวลาพักผ่อนนะครับที่เราจะต้องแบบว่าคือนอนหลับพักผ่อนอะไรไปประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนอนไวๆอะไรพวกนี้นะครับอ่ะเรากดอีกรอบหนึ่งนะครับเราถึงสามารถเข้ามาได้เพื่อที่จะให้มันเป็นต่อกลางวันนั่นเองนะครับนะโอเคตรงนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันแล้วที่เพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมขอเข้าไปใหม่แล้วกันนะฮะผมจะกดข้ามนะอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยโอเคได้โอปอมอีกหนึ่งอันสวยนี่เหมือนจะให้เรากดเข้ามาตรงนี้อันนี้ข้ามไปเลยเนื้อเรื่องจะให้ไปต่อสู้เลยเหรออันเดี๋ยวคนนี้หนึ่งคนนะมันจะให้เราไปต่อสู้ครับถ้างั้นก็ไปต่อสู้เลยแล้วกันมันมีอีกหนึ่งคนเนี่ยเพิ่มมาใหม่กดยืนยันไปหรือละทิ้งได้วะโอ้ไม่อันต่อสู้เลยแล้วกันครับเอามาดูอีกหน่อยแล้วกันฮะปึ๊บนี่มาแล้วทีนี้มา3ตัวเลยน่าจะแบบโอเคขึ้นเยอะกดออโต้ไปนี่ไงโอ้ต่อสู้กับตัวนี้ครับ3รุ่ม1นี่สบายสบายอยู่แล้วสลับสับเปลี่ยนตัวละครเรื่อย
ปุ๊บสลับใหม่นี่ไงจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่นะครับผมมันจะบอกไว้นะโอ้มีหนีด้วยมีหนีโอ้มีระเบิดด้วยเฮ้ยกดใช้ไปนี่ไงไปตายแล้วอีกนิดเดียวนั่นแหละสุดยอดโอ้โหโดนระเบิดซะอย่างนั้นอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นไปตามในเรื่องของมันนะครับโอเคข้ามนะลองอ่านดูนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะมันจะเสียเวลานะครับผมค่าความรู้สึกดีเพิ่มขึ้นนี่ตรงนี้คืออะไรให้เราทำภารกิจอีกใช่ไหมปึ๊บห้ามเหมือนเดิมฮะปึ๊บอุ้ยมีพื้นที่ใหม่เกิดขึ้นมันคืออีกอย่างอันนี้ไม่อ่านここで一つ聞くよ私อุ้ยมีด็อกเตอร์หรือเปล่าเนี่ยมาเจอกับด็อกเตอร์นะฮะเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งข้ามไปเลยเสียเวลาครับโอ้ผ่านมาอีกวันก็เป็นแบบเนื้อเรื่องอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากฮะโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ลาตีอีกรอบหนึ่งเพื่อเปิด มานี่ความทรงจำปึ๊บเย้ yeah, ได้ครบแล้วสวยงามนี่เราได้กระดิ่งแมวมาด้วยครับกระดิ่งแมวผมไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรนะเสร็จสิ้นแล้วความทรงจำอันนี้เย้ ต่อไปก็สามารถที่จะมาเปิดได้อีกครับใช้โอปออีก 7,000 นะฮะรู้สึกว่าจะได้ของดีแน่เลยนะครับตอนนี้ผมไม่มีแล้ว ทีนี้มาดูวิทยาลัยอีกทีนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปตรวจตาได้ก่อสร้างได้เดี๋ยวผมจะก่อสร้างสักอันหนึ่งนะครับพลังปฏิบัติไม่พออีกตรวจตาแล้วกันไม่พออีกต้องไปฟื้นฟูใช่ไหมโอ้เพิ่มการฟื้นฟูตรงนี้นะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่นะครับโอเคจบนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับจบประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะงงๆไปหลายรอบเหมือนกันนะครับทีนี้เข้ามาตรงนี้หน่อยดีกว่ารับโอปอกับอันนี้ด้วยนะฮะรางวัลนี่เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้เนาะทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับตัวเกมนะฮะมีในส่วนของศูนย์วิจัยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับลองเล่นกันดูแล้วกันนะเป็นเกมที่น่าสนใจอีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็มีสาวๆน่ารักเยอะเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะใครที่อยากลองเล่นมากกว่านี้ก็เล่นไปเรื่อยแล้วกันนะครับลองผิดลองถูกดูเหมือนผมนี่แหละนะครับผมโอเคไปละไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีทุกคนครับผม